ก็คือประกาศเลยไหมคะหนูมันไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรให้ขนาดนั้นแล้วก็มีการทะเลาะกันระหว่างแฟนคลับซึ่งมันไม่โอเคมากสำหรับหนูนี่คือเรื่องจริงใครบอกว่านี่ไม่จริงจังอันนี้คือเรื่องที่จริงจังมากสำหรับหนูเป็นเรื่องที่สำคัญมากสำหรับหนูเลยนะคะก็เมมเบอร์หลายคนนะคะทักเมสเซจมาว่าพี่ฝ้ายทำอะไรคะพี่ฝ้ายทำอะไรสวัสดีค่ะทุกคน วันนี้นะคะมีเรื่องจะมาประกาศค่ะทุกคนก่อนอื่นเลยนะคะหนูต้องบอกว่า2ปีที่ผ่านมาหนูก็พยายามหาตัวเองมาตลอดนะคะว่าความสุขของเรามันคืออะไรกันแน่ที่อยู่ตรงนี้นะคะก็พอหนูรู้สึกว่าอะไร2ปีที่ผ่านมาเนี่ยมันทําให้หนูโตขึ้นเยอะมากๆ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 แล้วก็รู้สึกว่าก็ได้realize ว่าความจริงแล้วว่าเราไม่ได้ชอบการแข่งขันขนาดนั้นใช่หนูไม่ชอบการแข่งขันหนูไม่ชอบความไม่สงบสุขที่แบบว่าความบาดหมางที่เกิดขึ้นจากแฟนคลับด้วยกันเองหรือว่าอะไรก็ตามหรือว่าคือหนูเข้าใจว่าทุกคนรักศิลปินที่ตัวเองชอบนะคะเราก็เลยอยากจะทำอะไรให้เขาได้สุดความสามารถของตัวเองแต่หนูรู้สึกว่ามันไม่สบายใจสำหรับตัวหนูเองหนูก็เลยตอนนี้ก็กลับมานั่งคิดว่าความจริงแล้วเนี่ยความสุขของเรามันคืออะไรกันแน่แล้วก็ได้รู้แล้วว่ามันคืออะไรนะคะตอนนี้ก็คือประกาศเลยไหมคะ ก็คือหนูหนูฝ้ายสุมิตาดวงแก้วขอประกาศจบการปาคุกกี้ในแอปพลิเคชัน IM48 นะคะ ใช่ค่ะทุกคนเลิกปาคุกกี้ให้หนูเถอะค่ะหนู ค่ะอันนี้ก็สิ่งที่หนูต้องการก็คือความสุขของหนูคือการที่ทำให้ทุกคนไม่ต้องเดือดร้อนเพื่อนหนูอีกแล้วอะแต่ว่าในวันเกิดคือในวันเกิดทุกปีที่ผ่านมาอย่างปีที่แล้วก็เป็นปีแรกที่เข้ามาในบีนเค้กใช่ไหมคะหนูรู้สึกว่าวันเกิดของหนูมันกลายเป็นวันที่ไม่มีความสุขสำหรับหนูเลยแบบว่าต้องมานั่งดูทุกคนฟาดฟันกันปาคุกกี้เสียตังค์ให้หนูโดยที่แบบว่ามันไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรให้ขนาดนั้นแล้วก็มีการทะเลาะกันระหว่างแฟนคลับซึ่งมันไม่โอเคมากสำหรับหนูคือทุกวันนี้สังคมเรามันก็บาดหมางแล้วก็ไม่สงบสุขกันมากพอแล้วหนูก็เลยว่าถ้าสังคมในวงของเราเนี่ยมันดีขึ้นสักนิดนึงถ้าเกิดเราหยุดมันได้หนูก็อยากจะหยุดมันใช่ค่ะหยุดเถอะค่ะแบบว่าสำหรับหนูนะของหนูเพื่อความสบายใจของตัวหนูเองเพื่อความสบายใจเพราะว่าถ้าเกิดให้ทุกคนปากันต่อไปหนูไม่มีความสุขเลยในวันเกิดหนูปีนี้หนูก็เลยหยุดเธอค่ะใช่เพราะคือวันเกิดหนูอะตลอด22ปีที่ผ่านมาเป็นวันเกิด21ปีที่ผ่านมาก่อนเข้าวงเป็นวันเกิดที่แสนจะธรรมดามากๆสําหรับหนูเป็นวันเกิดที่แบบว่าได้กินข้าวกับครอบครัวได้กินหมูกระทะกับครอบครัวแล้วว่าใช้เวลาที่ดีกับคนที่หนูรักแต่ว่าพอเข้าวงปูบาหนูรู้สึกว่าวันเกิดของหนูมันกลายเป็นสงครามมันกลายเป็นวันที่ทุกคนต้องอดข้าวเพื่อแบบว่ามาปาคุกกี้ให้หนูแบบว่าทำงานเหนื่อยแทบตายแล้วมาปาคุกกี้ให้หนูเพื่อให้หนูขึ้นหน้าแอปพลิเคชันแค่อาทิตย์เดียวหรือว่าซึ่งหนูว่ามันไม่ได้แมทเทอร์สำหรับหนูขนาดนั้นอะจริงๆทุกคนหนูอยากให้ทุกคนเก็บเงินอันนั้นเอาไว้ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขและหนูจะมีความสุขมากๆเพราะว่าหนูเนี่ยแหละค่ะคือทุกคนบอกว่าอยากให้ฝ้ายยิ้มทุกคนมาช่วยกันปาคุกกี้กันเถอะอยากให้ฝ้ายมีความสุขมาช่วยกันปาคุกกี้กันเถอะแต่หนูไม่มีความสุขเลยทุกคนมันไม่มีความสุขที่แบบว่าทุกคนต้องลำบากตัวเองขนาดนั้นถ้าอยากให้หนูมีความสุขนะคะหยุดค่ะคือมาเลย stop everything
ใช่แล้วก็นั่นแหละค่ะหนูก็มีบางอย่างที่หนูอยากให้ทุกคนทำนะคะแทนที่จะมาปาคุกกี้ให้หนูกันเนี่ยเสียตังค์ไปแบบว่าอาจจะไม่ได้เกิดผลอะไรเรามาทำบุญเรามาทำความดีกันเถอะค่ะเราจะมาทำความดีกันนะคะปีนี้มันเกิดปีนี้นะคะหนูอยากให้ทุกคนทำความดีนะคะโดยการที่อาจจะเป็นการเช่นการบริจาคเงินให้กับ people in need นะคะหรือผู้ที่อยากได้หรือว่าผู้ที่ต้องการต่างๆนะคะหรือว่าไม่จำเป็นต้องเป็นเงินหลายคนอาจจะไม่มีเงินซัพพอร์ตในส่วนนี้เราอาจจะสามารถทำบุญทำความดีได้ในรูปแบบอื่นเช่นการบริจาคเลือดหรือว่าการช่วยเหลือผู้คนที่แบบว่ากำลังต้องการเช่นช่วยหมาจรจัดช่วยสัตว์จรจัดนะคะหรือว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นอาสาสมัครต่างๆนะคะให้ทุกคนเนี่ยถ่ายรูปก็ได้นะคะหรือว่าเขียนสเตตัสแชร์เรื่องราวดีต่างๆที่ทุกคนทำความดีแล้วก็แฮชแท็กมานะคะแฮชแท็กว่าทำความดีกับฝ้าย BNK48 ฝ้ายเป็นภาษาไทยแล้วก็ BNK48 เป็นภาษาอังกฤษนะคะแฮชแท็กทำความดีกับฝ้าย BNK48 ถือว่าเป็นโปรเจกต์วันเกิดแล้วกันเนาะวันเกิดปีนี้หนูอยากให้ทุกคนทำโปรเจกต์นี้เป็นวันเกิดที่ทุกคนทำร่วมกันก็ให้ทุกคนนะคะโพสแล้วก็แท็กแฮชแท็กนี้มาแล้วหนูก็จะไปกดไลค์ให้ทุกคนจะไปส่องแล้วก็ไปกดไลค์ให้ทุกคนนะคะใช่ทุกคนฮ่าอย่างเงี้ยสบายใจกว่าเยอะเลยทุกคนจริงๆรู้สึกดีจังเลยรู้สึกดีจังเลยฮ่าไม่ต้องกดดันเรื่องคุกกี้แล้วนะทุกคนใช่ค่ะเรามาวันเกิดปีนี้เรามาทำบุญกันดีกว่าเออเนาะทุกคนไม่ต้องตีหนูนะนี่คือเรื่องจริงใครบอกว่านี่ไม่จริงจังอันนี้คือเรื่องที่จริงจังมากสำหรับหนูเป็นเรื่องที่สำคัญมากสำหรับหนูเลยนะคะใช่นะเรามีความสุขเรามาผ่อนคลายแล้วไม่ต้องไปแข่งขันแล้วไม่ต้องไปตีกับใครแล้วไม่ต้องไปสู้กับใครนะคะทุกคนปล่อยให้สังคมทำไมดีสังคมบ้านเมืองเราก็แบบย่ำแย่อยู่แล้วนะคะเราจะไม่ให้สังคมในบีนเคเรามันจะย่ำแย่เดิมก็ไม่ดีกว่านะเรามีความสุขกันดีกว่านะทุกคนใครร้องไห้นะคะอย่าตีนะจะอย่าเพิ่งร้องไห้นะคะหนูยังไม่ร้องไห้เลยนะคะทุกคนทำความดีกับฝ้าย BNK48 ใช่ค่ะทุกคนอย่าลืมแฮชแท็กนี้นะคะทุกคนหลายพันคนที่ดูอยู่นะคะทุกคนสามารถทำความดีได้นะคะในอาทิตย์นี้นะอยากให้ทุกคนทำแฮชแท็กนี้กันแล้วก็พอหมดอาทิตย์วันเกิดหนูไปก็อยากให้ทุกคนทำความดีต่อไปเรื่อยๆเรื่อยๆนะคะมันจะเป็นว่าจะต้องเป็นภายในอาทิตย์วันเกิดหนูเท่านั้นนะคะก็ใช่ค่ะทุกคนทำความดีเล็กๆเช่นแบ่งขนมให้เพื่อนอุ้ยอันนี้ก็เป็นความดีได้บอกแล้วว่าเด็กๆน้องๆหนูๆนะคะที่ดูอยู่นะคะหลายคนอาจจะไม่มีโอกาสได้แบบว่าทำบุญแบบยิ่งใหญ่อลังการนะคะเราสามารถทำความดีได้เฮ้ยวันนี้หนูให้เพื่อนยืมปากกาค่ะวันนี้หนูให้เพื่อนยืมยางลบนะคะก็สามารถเขียนเล่าเรื่องราวแล้วก็แท็กพี่มาได้เลยนะพี่จะไปกดไลค์ไปกดเลิฟนะคะน้องๆทั้งหลายหรือว่าวันนี้หนูตั้งใจอ่านหนังสือค่ะพี่ๆหนูตั้งใจอ่านหนังสือวันนี้อ่านจบไปตั้งหนึ่งเล่มนึงก็เป็นความดีนะคะก็ถือว่าเป็นความดีที่เกิดขึ้นโอ้ยพี่คงเดชมาดูไลฟ์หนูใช่ไหมคือก่อนไลฟ์อะพี่คงเดชทักมาว่าเธอจะทำอะไรตอนนี้ก็พี่เดี๋ยวนี่เธอแกงฉันเหรอสวัสดีพี่คงเดชทุกคนนะคะที่กำลังดูอยู่ไลฟ์แล้วก็ทุกคนที่กำลังดูอยู่ก็เมมเบอร์หลายคนนะคะทักเมสเซจมาว่าพี่ฝ้ายทำอะไรคะพี่ฝ้ายทำอะไรฟอร์จูนเหรอฟอร์จูนมาดูเหรอพี่ฟอร์จูนบอกว่าพี่ฝ้ายหนูมือสั่นเลยค่ะตอนแรก ใช่ค่ะทุกคนทั้งมายูทั้งเจนนะคะทักมา พี่เอาร์ก็ทักมาฝ้ายหนูจะทำอะไรคะฝ้ายหนูจะทำอะไรอ๋อปากค่ะหนูจะประกาศเรื่องการปาคุกกี้อะไรนะทุกคนพี่ฝ้ายแกงจนติดเทรนด์ทวิตเลยค่ะว้าแล้วทุกคนก็ไม่เป็นไรนะทุกคนใครอาจจะหนูเชื่อว่ามีใครหลายคนที่อยากอาจจะให้อยากเขาเรียกว่าอะไรอยากให้หนูแกรดก็ไม่ต้องเสียใจไปนะคะหนูยังไม่แกรดนะทุกคนหนูยังอยู่ไปอีกนานเลยนะคะทุกคนยังไม่เร็วๆนี้แน่นอนนะคะทุกคนไม่ต้องเสียใจกันแล้วก็จิ๊บมาปูกาดดิฉันนางสาวชูเชียร์เซคโคขอเลื่อนการลงของคุณแป๊บนึงนะคะเอาเลยค่ะพี่ว่าไปอ่านคลิปง่ายกว่าฉันไม่ยอมให้แกแก๊สหรอกนะมาทุกคนมันก็ต้องมีวันนั้นนะเนาะเกิดแกมีเกิดแกเจ็บตาย
เออหนูก็อายุ24นะทุกคนให้หนูเต้นจนถึง28เลยอ่ะเต้นจนถึง30เลยมั้ยอ่ะแบบว่าให้เพื่อนๆอุ้มลูกมาดูเราเต้นในอนาคตนะเอออยู่นี่ต่อไปก็เพื่อนอุ้มลูกมาเฮ้ยดูป้าเขาสิลูกดูป้าฝ้ายเขาสิลูกอื้อป้าก็ยังเต้นอยู่เลยน่ะเออให้คุกกี้ทํานายกันอายุ28 30ยังเป็นคุกกี้อยู่บายบายทุกคนขอบคุณที่มาดูไลฟ์ในวันนี้นะคะทุกคนขอโทษที่เกรงนะคะแต่ว่ามันเป็นเรื่องสำคัญสำหรับหนูจริงๆอย่าโกรธกันเลยจริงๆนะหนูรักทุกคนมากอยากให้ทุกคนมีความสุขในวันเกิดปีนี้ของหนูนะจ๊ะอื้อบายบายจ้ะทุกคนจนมาลงต้นป้อนใจไล่พินโดดิดงดาดี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 ดาด